ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เพจลุงเนวินโพสต์เปิดใจหลังไม่สามารถเอาชนะเมืองทองบนถิ่นประสาทสายฟ้าได้ในครั้งนี้โดยงานนี้ควันหลงหลังเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์แห่งเมืองไทยระหว่างบุรีรัมย์เปิดบ้านนะฮะช้างอารีนารับการมาเยือนของเมืองทองโดยงานนี้บุรีรัมย์ถูกเมืองทองบุกขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนจะมาได้ประตูตามตีเสมอในช่วงครึ่งหลังและก็แบ่งแต้มกันไปในที่สุดและล่าสุดเพจลุงเนวินได้โพสต์ข้อความเปิดใจหลังบุรีรัมย์เกือบจะพ่ายแพ้ต่อทางเมืองทองด้วยข้อความที่ว่าขอบคุณทุกคนนะช่วยกันสู้ทุกลมหายใจเราคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรใครเชียร์ทางบุรีรัมย์ใครเชียร์เมืองทองก็เชียร์กันได้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นสุภโชคกองกลางทีมชาติไทยในช่วง4นาทีแอสซิสต์อีกแล้วบนเวทีญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยกันที่ทางสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยใช้เวลาในสนามเพียงแค่4นาทีแอสซิสต์ให้ซัปโปโรนำห่างคู่แข่งไป 3-0โดยกันนี้มาฟังความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นถึงทางสุภโชคสารชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรไปฟังกันได้เลยเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันฉันชื่นชอบผลงานของสุภโชคที่ทำให้กับทีมเป็นอย่างมากเลยนะถึงแม้จะด้วยระยะเวลาอันสั้นฉันต้องการจะเห็นเวลาที่เขาอยู่ในสนามที่มากกว่านี้แฟนบอลไทยก็อยากจะเห็นด้วยเช่นเดียวกันในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคดูเป็นตัวสำรองหลังย้ายทีมแต่เขาก็มี3แอสซิสต์คิมกุนฮีเป็นส่วนสำคัญของทีมอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาถ้า2คนนี้สามารถทำแอสซิสต์2หลักตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลในครั้งนี้ฤดูกาลหน้าฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทีมเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ทึ่งในตัวสุภโชคมุมมองการจ่ายบอลในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสโมสรขอบคุณสุภโชคสำหรับแอสซิสต์ที่3คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคนายสุดยอดมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสุดสุภโชคนายน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมาฉันดีใจมากเลยนะกับผลงานของสุภโชคในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคผลงานของเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นี้คอมเมนต์ต่อมาคิดเห็นเหมือนกันเขาสมควรยืน11ตัวจริงได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาทำไมถึงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นสุภโชคลงสนามอยากเห็นเขาเล่นด้วยเวลาที่นานมากกว่านี้ได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกทึ่งกับการเล่นของสุภโชคในช่วงเวลาสั้นๆนี้และในช่วงเวลาสั้นๆนั้นมันพิเศษเกินไปที่มีถึง3แอสซิสต์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันชื่นชอบสุภโชคมากขอให้คุณทำให้ดีที่สุดและอยู่ที่นี่ซัปโปโรต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาผมดูจนจบเกมผมอยากจะเห็นสุภโชคเล่นที่นานกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเห็นสุภโชคอยู่กับทีมในรายการหน้ากันอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยยกระดับทีมตำแหน่งที่สูงขึ้นคอมเมนต์ต่อมาประตูที่3คือการแอสซิสต์อย่างยอดเยี่ยมของสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคเป็นผู้เล่นที่มีจังหวะการเล่นที่ดีคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังที่จะเห็นสุภโชคประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าสุภโชคเป็นนักเตะที่ดีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมงานของผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันคอมเมนต์มาแบบนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอนาคตของสุภโชคเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบทสรุปทีมชาติไทยและก็ทีมชาติโมร็อกโกโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกพบกับทางทีมชาติโมร็อกโกทีมอันดับที่8ของโลกในศึก Continental Futsal Championship 2022จะลงสนามเป็นคู่ที่2วันที่11กันยายนเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play โดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเสมอทีมชาติโมร็อกโกทีมอันดับที่8ของโลกไป 2-2 ซึ่งโมร็อกโกได้ประตูจากนะฮะเนียซัส1ลูกแล้วก็ฟาตี้อัฟเดรตีน1ลูกส่วนทางทีมชาติไทยได้ประตูจากทางรณชัยจูนวงศุกร์1ลูกแล้วก็อิทธิชาประภาพันธ์อีก1ลูกนั่นเองครับเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับแข้งใหม่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโค้ชเซซ่าชมฟุตซอลไทยเล่นตามแผนเกมเจ้าโมร็อกโกโดยโค้ชเซซ่าชมแข้งหน้าใหม่ตัวเล็กไทยผลงานยอดเยี่ยมนะฮะเล่นตามแผนที่วางเอาไว้ด้านบิ๊กป๋อมประธานฟุตซอลไทยบอกว่าเป็นเกมที่น่าพอใจและนักเตะไทยก็ได้ประโยชน์อย่างมากจากเกมที่เสมอกับทางโมร็อกโกหลังเกมฟุตซอลทีมชาติไทยเสมอโมร็อกโกไป 2-2 ในนัดประเดิมสนาม Continental Futsal Championship Thailand 2022โดยคาร์ลอสเซซ่ากุนซือทีมชาติไทยได้เผยได้ว่า
ถือเป็นเกมที่น่าพอใจอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วโดยโมร็อกโกเนี่ยพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปของโลกอยู่ในอันดับที่8เหมือนทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแต่นักเตะของเราก็ทำได้ตามแผนอย่างมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่ที่เรียนมาครั้งนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอาพีทอิทิชาประภาพันธ์ที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหรือแม้แต่ก้องอาทิตย์พงษ์มุ่งพรายและก็ไอซ์ณรงค์ศักดิ์วิงบอลผมมีความสุขมากๆเลยนะที่ทุกคนทำผลงานได้ดีกล้าเล่นและก็แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างที่หวังเอาไว้ทางด้านบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณประธานพัฒนาฟุตบอลไทยก็บอกว่านับเป็นเกมที่เรานั้นได้ประโยชน์เต็มๆผู้เล่นเกือบทุกคนได้โอกาสในการลงสนามไปสัมผัสเกมและก็ต่างก็ทำผลงานได้ดีกับการเจอกับทางโมร็อกโกซึ่งเป็นทีมที่แกร่งทีมหนึ่งของโลกณเวลานี้โดยเฉพาะเกมรับของทีมไทยที่แสดงให้เห็นออกมาอย่างมีวินัยแม้จะน่าเสียดายที่มาโดนตามตีเสมอในช่วงท้ายแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมรวมถึงต้องชื่นชมทางเฮดโค้ชเองก็นับว่ากล้าที่จะใช้งานผู้เล่นได้อย่างทั่วถึงทำให้ทุกคนได้ลงไปเก็บชั่วโมงบินเพื่อจะพัฒนาต่อยอดหลังจากนี้คือฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติโมซัมบิกในวันที่13กันยายนเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับประธานหม่ำสั่งลุยยโสธรชนะมีอาชีพนะโดยกันนี้ประธานหม่ำเพชรไทยวงคำเหลาศิลปินตลกชื่อดังเมืองไทยฐานะประธานสโมสรยโสธร FC ประกาศนะฮะอาอัดฉีดท่าทีมเอาชนะได้ในศึกฟุตบอลไทยลีก3นัดเปิดสนามในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นสีสันกับทุกทีมกับทีมบั้งไฟพิฆาตที่มีศิลปินเป็นตลกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างหม่ำชกมกนั่งเป็นประธานสโมสรก่อนเกมการแข่งขันนัดแรกของทีมโดยประธานหม่ำก็ไม่พลาดนะฮะประกาศอัดฉีดลูกทีมถ้าสามารถจะเอาชนะสารคามได้ในนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนวังงานนี้ประธานหม่ำนะฮะเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นแล้วอย่าทำให้ท่านประธานผิดหวังนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับซัลวาดอร์กาเซียประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยในการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียโดยตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้าร่วมการแข่งขัน AFC อยู่20ปีเอเชียนคัพอุซเบกิสถาน2023รอบคัดเลือกโดยกันนี้ซักบาบาดอบาริโลกราเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนจึงประกาศรายชื่อนักเตะ23คนสุดท้ายที่จะเดินทางไปประเทศโอมานเพื่อเตรียมทำการแข่งขันในช่วงวันที่14ถึง18กันยายนปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะมีทั้งหมด3แข้งจากยุโรปร่วมทีมลุยเอเชียประกอบไปด้วยยานิกนัสบอมจากสโมสรยังสปอยในลีกสูงสุดของทางสวิตเซอร์แลนด์จิรพัฒน์ภูมิรินและก็กฤษณะภูมิรินจาก FSV แฟรงก์เฟิร์ตโดยมีนักกีฬาทั้งหมดจำนวน23คนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ณรงค์ศักดิ์เนวงศายานิกนุสบอมโรนันเปรเมนทีกวินจันทร์ศรีชนภัทรบัวพันธ์สินทราบุญล่าคณะคำยกทวัชชัยโอชาบรสภูวเนศทองคุยวินัยเอี่ยมโอดจิรพัฒน์ภูมิรินธนวัฒน์สายเพชรสงครามสมุทรน้ำพึ่งวาริชชูทองปุกคอรีเล็มดีธนกฤตละออกไขธนาวุฒิโพชัยกิตสดิษฐ์กรสินกระดึกพลอับรำกสิเดชรุ่งกิจวัฒนานุกูลพัทรพลศึกษากิจพีระนันท์บัวไขและก็กฤษณะภูมิรินสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีจะเดินทางไปประเทศโอมานในวันที่11กันยายนโดยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา 20:40 นโดยประมาณสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองซาลาล่าประเทศโอมานโดยมีโปรแกรมดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยพบอัฟกานิสถานที่สนามอัลซาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่14กันยายนเวลา 20:00 นตามเวลาของประเทศไทยต่อมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์พบทีมชาติไทยในวันที่16กันยายนเวลา 23:45 ตามเวลาของประเทศไทยและทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติโอมานวันที่18กันยายนเวลา 23:45 ตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายบอลโต้โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ